สวัสดีครับผมพามาชมอันซีนของอำเภอเวียงสานะครับอยู่ที่บ้านท่าข้ามตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับที่นี่เขาเรียกว่าปูปันวานะครับก็ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะครับที่ยืนอยู่ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับก็สร้างกันแบบบ้านๆเลยนะครับเป็นไม้ไผ่ยุบยาจุบยาเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับตอนนี้6:25 นครับของวันลอยกระทงนะครับ27 พฤศจิกายน 2566ที่เห็นก็เป็นฝั่งตะวันออกหรือว่าสปป.ลาวนะครับส่วนด้านขวามือเราก็เป็นดอยเสมอดาวทางด้านประมาณ 7-8 นาฬิกานะครับก็เป็นดอยภูคานะครับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาย้ำอีกครั้งนะครับบ้านท่าข้ามตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับเป็นอันซีนแล้วครับเนี่ยให้ชมกันหมอกจัดเลยนะครับเช้านี้27 พฤศจิกายน 2566เป็นวันลอยกระทงครับ